มาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจาะลึกการเมืองท้องถิ่นนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมซื้อบัตรทอล์คโชว์การกุศลนะครับ จากต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์สู่กันเชียงปูนะครับกันเชียงปูนี่จะนึ่งหรือจะทอดชุบแป้งทอดหรือเอาไปนึ่งจะอร่อยชุบแป้งทอดก็อร่อยแต่ผมชอบทานกันเชียงปูนึ่งมากโดยเฉพาะกันเชียงปูที่เขาแกะมาแล้วได้เนื้อค่อนโตๆครับ แต่ว่าแต่มันแพงอ่ะแต่เวลาแกะกระรองปูเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าสมองปูอยู่ตรงไหนต้องไปดูต้องไปพิสูจน์นะครับก็เชิญชวนนะครับซื้อบัตรใกล้จะหมดแล้วนะครับเชิญชวนให้โทรเข้ามารีบจองครับหลายท่านโทรเข้ามาสอบถามแต่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะดูรอบไหนนะครับตอนนี้เกือบเต็มทั้ง2รอบแล้วครับที่023080555นะครับครับตอนนี้ที่ได้ชม2นายกรัฐมนตรีที่พวกเราประชาสัมพันธ์กันในสัปดาห์นี้เนี่ยนะหลังจากที่เปิดขายบัตรมา7วันนะครับสัปดาห์นี้ก็คือสัปดาห์เก็บตกก็หมายความว่าจะเต็มแล้วใกล้เต็มแล้วครับตอนนี้เหลือที่นั่งใกล้จะเต็มแล้วนะครับเมื่อสักครู่เราเกริ่นไว้ว่าเบรกนี้เราจะไปพูดคุยกับที่อบจ.ที่สตูลนะครับเพราะที่สตูลก็จะมีการเลือกตั้งนายกอบจ.กันในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการสมัครรับเลือกตั้งไปตั้งแต่เมื่อวันที่20พฤษภาคมนะครับโดยในวันที่20พฤษภาคมมีผู้มาสมัคร2ท่านนะครับคือคุณสำลิดเลียงประสิทธิ์นะครับท่านเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณซอลิฮีนอิสมาเอลนะครับท่านเป็นอดีตผู้สมัครสสเดิมนะครับที่ผ่านมาก็ได้หมายเลข1และหมายเลข2เรียงตามลำดับนะครับตอนนี้เรามีสายจากผู้สมัครสสในนามพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณสำลิดเลียงประสิทธิ์นะครับผู้สมัครผู้ผิดไม่ผู้สมัครสสผู้สมัครนายกอบจสตูลนะครับหมายเลข1นะครับสวัสดีครับคุณสำลิดครับครับสวัสดีครับคุณดักเกิงครับคุณวุฒิเย็นครับครับคุณสำลิดครับในการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะตั้งแต่ที่สตูลเนี่ยนะฮะปกติแล้วมีผู้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกอบจนี่สักเท่าไหร่ครับสตูลเนี่ยมีประชากรทั้งหมดประมาณ 300,000 คนนะครับครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยปกติแล้วเนี่ยจะประมาณ 200,000 นิดๆนะครับแต่ผู้ใช้สิทธิ์โดยธรรมดาเนี่ยจะประมาณ 120,000 กว่าคนครับโดยประมาณอ๋อครับผู้มาใช้สิทธิ์แค่ 100,000 คนเลยครับจะอยู่ที่ประมาณ 60% นะครับโดยประมาณครับผมคราวที่แล้วที่คุณสำลิดลงสมัครเนี่ยนะครับชนะไปด้วยคะแนนเท่าไหร่นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยมีผู้ลงสมัครแข่งขันทั้งหมด4คนนะครับครับของผมเนี่ยผมได้ 77,000 คะแนนเศษครับคนที่2เนี่ยได้ 30,000 นิดๆนะครับคนที่3คนที่4เนี่ยก็ได้ในหลักพันนะครับครับรวม3คนรวมกันคูณ2ฮะถึงจะเท่ากับผมครับที่แล้วครับปีนี้นี่มีแข่งกัน2คนหรือ3คนฮะปีนี้2คนครับ2เบอร์2คนนะครับครับครับคู่แข่งของคุณสำลิดเนี่ยก็คือคุณซอลิฮีนอิสมาเอลเนี่ยนะครับครับผมที่ผ่านมาเนี่ยลงรับสมัครเลือกตั้งในนามพรรคไหนครับในนามพรรคมาตุภูมิครับลงเป็นสสครั้งที่แล้วครับเป็นสสครั้งที่แล้วด้วยใช่ไหมครับไม่ได้เป็นผู้สมัครได้ครับเป็นผู้สมัครสสครั้งที่แล้วได้ 3,000 กว่าคะแนนครับครับคุณสำลิดเวลาหาเสียงนายกอบจในเที่ยวนี้เนี่ยนะครับได้พูดถึงนโยบายการพัฒนาจังหวัดยังไงบ้างที่นำเสนอต่อประชาชนนะครับครับแนวนโยบายในการพัฒนาของผมนะครับผมจะเน้นในส่วนของการพัฒนาสังคมเป็นหลักครับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้มาศึกษาพิมพ์เขียวออกแบบประเทศไทยของประชาธิปัตย์อยู่ส่วนหนึ่งนะครับครับแล้วผมทำมาเมื่อสมัยที่แล้วก็เดินทางคล้ายๆกับแนวพิมพ์เขียวของประชาธิปัตย์อยู่นะครับก็คิดว่าการได้เข้ามาร่วมพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้เนี่ยก็คงจะนำพิมพ์เขียวประเทศไทยของประชาธิปัตย์มาใช้ได้อย่างเต็มที่ครับก็จะขอเป็นอบจนำร่องของประเทศไทยนะครับในการนำพิมพ์เขียวประเทศไทยของประชาธิปัตย์มาใช้ส่วนสำคัญของพิมพ์เขียวประเทศไทยที่ทางคุณสำลิดจะนำมาใช้นี่มีอะไรบ้างครับครับก็ในเรื่องของการศึกษาครับนะครับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยผมจะเน้นหนักในเรื่องของการพัฒนาภาษาของนักเรียนนะครับเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้มีการใช้ภาษาที่2ที่3โดยเฉพาะของเราที่นี่นะครับจะเน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับกับภาษายาวีแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยอบจ.สตูลเนี่ยรู้สึกจะเป็นอบจ.แรกๆของประเทศไทยนะครับผมลงงบ
ถึง10ล้านบาทสำหรับอบจ.เล็กๆนะครับเราจ้างครูภาษาอังกฤษต่างประเทศถึง32คนครับครับแจกจ่ายไปยังโรงเรียนมัธยมทุกโรงในจังหวัดสตูลโรงเรียนอาชีวะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาสามัญด้วยนะครับ34โรงเรียนครับทั้งหมดที่ผมแจกเข้าไปโดยใช้ครู32คนเป็นครูต่างประเทศทั้งหมดครับที่ผ่านมาเราเน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษก่อนครับให้เสริมทักษะในการพูดในการฟังเสริมจากการเรียนปกติที่โรงเรียนเขาสอนอยู่แล้วอันนี้ในเรื่องของการศึกษานะครับที่เน้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในสตูลนะครับซึ่งอบจ.สตูลเองเนี่ยเราได้ผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสตูลขึ้นมาครับซึ่งขณะนี้เนี่ยสำเร็จแล้วนะครับกำลังดำเนินการในส่วนของการก่อสร้างอยู่ครับนะครับอันนี้ในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาครับคุณสมเด็จส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจเนี่ยสตูลเรามีในเรื่องของการท่องเที่ยวกับยางพาราปาล์มน้ำมันแล้วก็ประมงเป็นหลักนะครับก็จะส่งเสริมในส่วนของเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพาราเนี่ยซึ่งเป็นระดับรากหญ้าของจังหวัดเนี่ย เราจะส่งเสริมในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตการทำผลิตมูลค่าเพิ่มของยางให้มากขึ้นนะครับเช่น เราจะส่งเสริมในเรื่องของการจัดตั้งโรงงานน้ำยางข้นนะครับเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรครับครับในส่วนของการบริหารจัดการนะครับซึ่งเราเน้นในหลักของนำหลักของธรรมาภิบาลมาใช้นะครับซึ่งอบจ.สตูลนายกที่ผมเป็นนายกเนี่ยเราได้รับรางวัลทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลการบริหารจัดการที่ดีรางวัลพระปกเกล้านะครับซึ่งเราสามารถทำได้ถึงพระปกเกล้าทองคำมาแล้วนะครับเราจะเน้นหนักใช้ทฤษฎีขององค์กรเหล่านี้ครับนำมาควบคู่กับการทำงานในอบจ.เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดต่างๆให้ได้มาตรฐานตามที่องค์กรต่างๆเขากำหนดซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์นะครับจากการเข้าประกวดในเรื่องของธรรมาภิบาลในเรื่องของพวกเกล้าเหล่านี้อย่างทั่วถึงครับที่ส่วนในเรื่องของครับเชิญครับเชิญครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเราจะมีการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์รวมของจังหวัดนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยอบจ.สตูลได้จัดซื้อที่ดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับออกแบบเรียบร้อยแล้วจะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่มีการบริการอย่างครบครันนะครับทั้งห้องน้ำห้องละหมาดทั้งร้านอาหารทั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปจำหน่ายสินค้าของฝากที่ระลึกพร้อมกับทั้งจะมีตลาดผลไม้อยู่ใกล้ๆกันด้วยนะครับครับอันนี้ในส่วนของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนอกจากนั้นนะครับ เรายังมีการพัฒนาบ่อน้ำร้อนที่นุ้ยนะครับซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนของอบจ.เองขณะนี้เนี่ยกำลังก่อสร้างเรื่องประมาณ13ล้านบาทนะครับจะเป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งคิดว่าน่าจะทำให้นักท่องเที่ยวได้มีจุดท่องเที่ยวขึ้นมาอีกหนึ่งจุดนะครับซึ่ง เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส่วนสิ่งที่เรามีดีอยู่แล้วตามธรรมชาตินะครับเช่นถ้ำภูผาเพชรครับซึ่งมีความสวยงามเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นอันดับ4ของอาเซียนอันดับ6ของโลกนั้นนะครับเราก็คงจะนำงบประมาณลงไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการขึ้นลงในการใช้สอยในพื้นที่ต่างๆให้มากขึ้นครับครับในเรื่องการท่องเที่ยวที่สตูลเนี่ยจะมีชายฝั่งแล้วก็มีเกาะที่สวยงามนะครับแต่ว่าสำหรับชายฝั่งอันดามันเนี่ยถือว่าสวยมากๆที่หนึ่งแต่ว่าการเดินทางไปสตูลจะยากกว่าจังหวัดอื่นๆชายฝั่งอันดามันทางคุณสำริดมีนโยบายยังไงในการดึงนักท่องเที่ยวไปค้นหาความสวยงามของทะเลที่สตูลเดี๋ยวนี้นะครับการเดินทางมาสตูลไม่ยากเหมือนในอดีตแล้วครับนะครับเรามีถนน4เลนนะครับจากหาดใหญ่ท่านลงเครื่องที่หาดใหญ่นะครับวิ่งรถมาสตูลเนี่ยแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็จะเข้ามาถึงสตูลในส่วนของทางด้านจังหวัดตรังเนี่ยขณะนี้เนี่ยครึ่งนึงนะครับเป็นถนน4เลนแล้วผมคิดว่าภายในปี2ปีเนี่ยจะเป็น4เลนตลอดทั้งสายนะครับค่อนข้างจะมั่นใจอย่างนั้นในส่วนของสนามบินนะครับตอนนี้เอกชนก็ตั้งใจที่จะมาเปิดสนามบินในจังหวัดสตูลเนี่ยนะครับก็อยู่ในระหว่างการประสานงานกับ
กองทัพอากาศซึ่งเรามีสนามบินของทัพอากาศที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่นะครับครับก็คิดว่าถ้าหากว่าประสานงานสำเร็จนะครับในส่วนนี้เนี่ยสตูลเราก็จะมีเครื่องบินมาลงแล้วก็นักท่องเที่ยวก็คงจะมาเที่ยวสตูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับครับนอกจากนั้นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียซึ่งอยู่ใกล้มากเนี่ยนะครับคุณสำริดมีนโยบายจะดึงยังไงให้เข้ามาเที่ยวชมความสวยงามของสตูลครับจากมาเลเซียนะครับตอนนี้จริงๆแล้วที่หลีเป้นเนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันในเรื่องของการเปิดด่านถาวรหรือเปิดจุดที่จะบริการจ็อบพาสปอร์ตให้กับนักท่องเที่ยวอย่างถาวรซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆนะครับหลีเป้นเนี่ย เดิมเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยเราเปิดบริการอยู่แค่ปีละประมาณ6เดือนนะครับแต่ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเปิดบริการทั้งปีนะครับโดยเฉพาะช่วงมรสุมเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวจากลังกาวีนะครับซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยข้ามมาเที่ยวที่หลีเป้มาพักที่หลีเป้ค่อนข้างเยอะครับครับแต่ที่หลีเป้เนี่ยตัวผมเองชอบหลีเป้ส่วนตัวด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาการพัฒนาที่หลีเป้เนี่ยทำให้ความสวยงามธรรมชาติที่สวยงามที่หลีเป้เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรคุณสมฤทธิ์มีนโยบายที่จะพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยังไงครับคือจริงๆอย่างนี้นะครับผมอยากจะเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าหลีเป้เองจริงๆตัวเกาะหลีเป้เนี่ยเป็นเกาะเดียวในบริเวณนั้นนะครับที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินใช่ครับไม่ได้อยู่ในเขตนั้นเนี่ยในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ให้บริการในเรื่องของที่พักในเรื่องของโรงแรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดท่องเที่ยวของหลีเป้เองจริงๆก็มีหาดทรายมีน้ำทะเลที่ใสสะอาดซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถไปใช้บริการได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วมนต์เสน่ห์ของท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากหลีเป้แล้วนะครับมันยังมีเกาะแก่งอื่นๆที่อยู่รอบเกาะหลีเป้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสภาพไม่ได้เสื่อมสลายไม่ได้เสียหายไปด้วยและโดยเฉพาะจุดดำน้ำดูปะการังรอบๆหลีเป้ซึ่งมีเป็น10จุดนะครับจุดนี้ครับเป็นจุดขายอย่างดีเยี่ยมที่จะให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจนะครับแล้วก็กลับมาเยือนหลีเป้อีกครั้งที่2ครั้งที่3ครับรายได้จากในส่วนนี้นะครับอบจเองก็ได้พยายามที่จะปรับปรุงนะครับแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดงบประมาณไปให้อุทยานแห่งชาติตะรุเตานะครับในเรื่องของการบริการในเรื่องของการวางทุ่นจอดเรือการวางทุ่นเชือกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ไต่ดำน้ำโดยใช้สโนว์เกอร์ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นอะไรส่วนนี้นะครับเราก็พยายามปรับปรุงเพิ่มเติมให้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและความปลอดภัยมากขึ้นเรามีการจัดงบประมาณไปให้อุทยานทำห้องน้ำนะครับที่หาดทรายขาวซึ่งเป็นจุดพักที่นักท่องเที่ยวจะต้องไปทานข้าวเที่ยงที่นั่นนะครับเราพยายามที่จะทำหลากหลายขึ้นมานะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นครับผมนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวสตูลเนี่ยนะครับปีนึงสักเท่าไหร่ฮะแล้วก็มีรายได้ที่เข้าจังหวัดขนาดไหนฮะตอนนี้นะครับเท่าที่ประเมินได้เนี่ยสตูลกำลังจะผ่านหลักล้านต่อปีนะครับปีที่แล้วเนี่ย 900,000 กว่าคนนะครับแต่ปีนี้เนี่ยผมดูสภาพสถานะต่างๆแล้วเนี่ยแล้วก็เราสามารถเปิดบริการให้ท่องเที่ยวได้ทั้งปีด้วยเนี่ยผมค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่านักท่องเที่ยวที่ผ่านสตูลมาเนี่ยจะต้องเกินล้านแน่นอนนะครับเกินล้านคนแน่นอนคนนึงนะครับอย่างต่ำๆต้องมาใช้เงินที่สตูลประมาณ 4-5,000 บาทนะครับก็ลองคูณดูแล้วกัน1ล้านคนก็4-5,000 ล้านนะฮะประมาณ 4-5,000 ล้านนะครับครับตอนนี้พวกโอท็อปพวกสินค้าจากสตูลที่ขึ้นชื่อนี่มีอะไรบ้างนะฮะตอนนี้โอท็อปที่ดังๆของสตูลนะครับที่ถือว่าเป็นแบรนด์ของสตูลเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะได้รับความนิยมมากถ้าเป็นพวกอาหารก็คือชาชักชาชักลีลานะครับซึ่งที่มาแพร่ในกรุงเทพด้วยครับชาชักตอนนี้ครับหลายๆคนนะครับไปออกบูธที่เมืองทองเวลามีงานท่องเที่ยวเนี่ยขายวันหนึ่งเป็นล้านครับนะครับขายชาแก้วหนึ่ง15 บาทเนี่ยนะครับขายวันหนึ่งเป็นล้านครับ นะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอันนี้เขาเรียกว่าส่งออกช่างฝีมือนะฮะครับผมครับในสตูลเองก็ยังมีนะครับยังมีเราก็พยายามที่จะจัดให้มีการประกวดมีการแข่งขันในเรื่องของการชักชาเชิงลีลาอะไรต่างเพื่อโปรโมทให้มันเด่นดังมากยิ่งขึ้นโดยส่วนตัวคุณสำริดชงชาชักเป็นไหมฮะผมชักได้ผมชักหลายงานแล้วครับ แต่ไม่ค่อยคล่องครับเป็นการต้องเรียนตรงๆเลยว่า
ยังหกอยู่ครับยังหกอยู่ครับแต่ไปหาเสียงนี่เขาห้ามทำใช่ไหมฮะหาเสียงนี่คือถ้าหากว่าเป็นการเชิญชวนในลักษณะมีการแสดงเนี่ยห้ามครับครับแต่ชาชักนี่เป็นแสดงนะฮะไปช่วยแม่ค้าทำได้แสดงครับครับโอ้นี่เป็นผู้สมัครที่สามารถที่จะทำชาชักได้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับเพราะเวลาเราหมดแล้วครับผมขอบคุณมากครับคุณสำลิดครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่พอคุยเรื่องชาชักนี่สนุกเลยคือจังหวัดสตูลเนี่ยเป็นจังหวัดที่ทะเลสวยจริงๆนะครับคุณผู้ชมซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากของสตูลเนี่ยเพราะว่าเขามีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรูเตาก็อยู่ที่สตูลหาดทรายที่นู่นที่ตะรูเตาสวยงามมากครับเพราะว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติแต่ว่าก็น่าเสียดายที่ตอนนี้ก็เสื่อมโทรมลงไปเยอะนะครับแล้วก็การดูแลของอุทยานการปล่อยนักท่องเที่ยวเข้าไปจำนวนเยอะๆเนี่ยก็แต่สวยครับที่นั่นมีคุณเคยได้ยินหาดทรายอะไรนะหาดทรายงามหาดหินงามพูดผิดหาดหินงามเนี่ยเป็นหินที่ลักษณะเป็นก้อนสีดำแล้วก็มีสีทองนะครับเป็นหาดที่มีหินสวยงามมากครับหมดเวลาหมดเวลาครับคุณผู้ชมครับแต่ยังไม่หมดเวลาจองทอล์กโชว์นะครับ 02-308-055 รีบโทรเข้ามาจองแล้วก็สั่งสินค้าของ Blue Sky ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ